กา10นาทีเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับประเด็นทางสังคมน่าตกใจครูพละข่มขืนเด็กนักเรียนชั้นม.3จริงๆเนี่ยเคยพยายามมาแล้วก่อนหน้านี้ตอนสมัยอยู่ป.6นะฮะทำไม่สำเร็จแล้วก็มาลวงซ้ำตอนขึ้นม.3คราวนี้ข่มขืนสำเร็จที่น่าตกใจก็คือหลังจากเรื่องนี้เปิดออกมาปรากฏว่ามีเหยื่ออื่นๆอีก30คนแล้วนะฮะโดนคล้ายๆกันลวนลามทำอนาจารกอดจูบจับหน้าอกและอื่นๆเมื่อวานนี้ครูพละคนนี้ก็คือนายทิมทองปัญญาอินเข้ามอบตัวกับตำรวจสน.ท่าเรือนะครับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับทางตำรวจเนี่ยบอกว่านายทิมทองเดินทางมามอบตัวปฏิเสธแต่ก็ได้แจ้งข้อหา1ข่มขืนกระทำชำเราเด็กพรากผู้เยาว์และทำร้ายร่างกายนะครับทั้งหมด3ข้อหาด้วยกันนำตัวส่งฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ครับคัดค้านการประกันตัวช่วงเย็นเนี่ยเจ้าหน้าที่เรือนจำก็ควบคุมตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคัดค้านการประกันตัวแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวด้วยคือเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็เป็นประเด็นที่น่าตกใจอย่างที่บอกเพราะว่าเหยื่อเนี่ยมีหลายรายแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยบอกว่าขณะนี้มีผู้เสียหายเพียง1คนเท่านั้นยังไม่มีเด็กผู้เสียหายรายอื่นเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับครูแต่อย่างใดนะครับเราส่งนักข่าวของเราไปคุยกับบรรดาญาติญาติฮะไปขออนุญาตคุยรวมไปถึงอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งอดีตครูอดีตศิษย์เก่าโรงเรียนนี้ครับชื่อคุณป้าสำเนียงบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วมีเด็กๆในชุมชนเคยเรียนกับครูคนนี้ถูกทำอนาจาร7คน3ปีที่แล้วนะฮะเด็กๆมาเล่าให้ฟังว่าถูกครูลวนลามเนี่ยเป็นประจำเลยบางคนถูกจับหน้าอกจับสะโพกลูบคลำตามร่างกายมาทราบทีหลังว่าช่วงที่ครูอนาจารเด็กเนี่ยตอนนั้นภรรยาของครูเขาตั้งท้องอยู่ไปลวนลามเด็กตอนนั้นกลุ่มผู้ปกครองก็ไปร้องเรียนนะขอให้โรงเรียนเนี่ยดำเนินการลงโทษครูรายนี้มีการเจรจากันด้วยที่สำนักงานเขตมีกลุ่มของครูขู่ผู้ปกครองบอกว่าถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวเหอะพ่อแม่พวกนี้จะถูกฟ้องกลับข้อหาหมิ่นประมาทจนสุดท้ายก็พบว่าครูคนนี้เนี่ยถูกย้ายไปช่วยงานที่เขตช่วงนั้นเนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยคุณป้าสำเนียงก็บอกว่าเอ๊ะเราก็เข้าใจกันไปว่าครูรายนี้ถูกย้ายออกเป็นเต็มที่เรียบร้อยละแต่ปรากฏไม่นานกลับมาสอนเหมือนเดิมและพฤติกรรมก็เหมือนเดิมก็เคยมาเล่าให้ฟังอะค่ะมีงานบวชงานอะไรอะเขาก็จะมาเล่าให้ฟังอะว่าโดนครูทิมทองเนี่ยให้อยู่ให้ทำงานไอ้ทำความสะอาดทำอะไรแล้วก็หลอกให้เด็กอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ทำแบบไม่ดีไม่ร้ายแต่อันนั้นอะมันยังไม่ถึงกับจะข่มขืนหรืออะไรก็คือแบบว่าแต่เนื้อต้องตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาไอ้ครูทิมทองเนี่ยไปทำงานรู้สึกว่าจะที่เขตหรืออะไรอะสักระยะหนึ่งไม่นานเพราะว่าเพิ่งกลับไปมันมีงานโรงเรียนเราก็กลับไปเจออีกเอ๊ะทำไมไอ้ครูคนนี้มันยังมาอยู่ที่นี่อีกพอเราเห็นเราก็ไม่พอใจเราก็ไม่อยากเจออะเหมือนว่าหมดความเลื่อมใสไปเลยอะใช่มีครอบครัวเคยไปที่โรงเรียนตอนนั้นเขาครูเมียเขากำลังท้องพอดีเขาบอกเมียเขาท้องแต่ทำไมครูที่โรงเรียนทำไมเขาช่วยปกปิดกันอีกคนนึงค่ะคือป้าโอป้าโอเนี่ยเป็นป้าของเด็กที่เคยถูกครูธรรมนาจารย์นะคะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุหลานเรียนอยู่ชั้นป.6 นะตอนเย็นหลานมาบอกว่าถูกครูจับที่ก้นตอนนั้นตัวเองก็ไม่พอใจแล้วก็เข้าไปสอบถามครูเลยปรากฏได้รับคำตอบบอกว่าแค่หยอกล้อเฉยๆที่จับก้นไปเนี่ยเอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานไม่ได้มีเจตนาจะอนาจารเลยตอนนั้นที่คุยกันครูคนนี้ไม่ได้มีท่าทางยอมรับผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยแถมยังยิ้มหัวเราะตามปกติแล้วก็คิดว่าจะเลิกพฤติกรรมแบบนี้ไปแล้วพอมาทราบข่าวว่ามีการทำอนาจารเด็กมากกว่า30คนตกใจมากแล้วก็รับไม่ได้นี่ป้าโอเล่าให้ฟังนะคะนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวมีโอกาสไปคุยกับน้องแชมป์นามสมมุติน้องเรียนอยู่ชั้นป.6 ค่ะแล้วเล่าให้ฟังบอกครูสอนวิชาภาษาอังกฤษแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยมาสอนวิชาพละศึกษาแล้วก็มีพฤติกรรมชอบจับหน้าอกเพื่อนผู้หญิงหลายคนบางครั้ง
จับในห้องเรียนด้วยเด็กๆนั่งเรียนกันตามปกติพอครูเดินผ่านมาก็มาจับหน้าอกเพื่อนผู้หญิงต่อหน้าเพื่อนๆในห้องทำแบบนี้หลายคนเลยทั้งป.5 ป.6บางคนก็ถูกจับหน้าอกบ้างจับก้นบ้างจับแขนมีเพื่อนบางคนถึงขั้นร้องไห้เลยนะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นครูถูกลงโทษหรือว่าถูกย้ายไปไหนยังสอนเหมือนเดิมตัวเองเป็นเด็กผู้ชายเห็นพฤติกรรมครูแบบนี้แล้วยังกลัวเลยบอกไม่กล้าเข้าใกล้เลยค่ะคุยกับใครใครก็รู้เรื่องครับคุณผู้ชมจะสังเกตนะฮะคนในพื้นที่ศิษย์เก่าเด็กที่อยู่ในโรงเรียนนักข่าวของเราได้มีโอกาสไปคุยกับเด็กที่ถูกครูลวนลามครับขออนุญาตทางพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วแล้วก็ได้คุยเด็กก็บอกว่าช่วงประมาณป.3ถึงป.4เนี่ยถูกครูลวนลามตอนแรกมาบอกรักก่อนหลังจากนั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรียกไปทำโทษ2ต่อ2เริ่มมีการสัมผัสร่างกายตอนแรกก็มาหยิกแก้มสักพักเริ่มโอบเอวพอเด็กๆขึ้นป.6ครูเริ่มมีพฤติกรรมรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆคือมาจับที่หน้าอกเอาอวัยวะเพศมาโดนส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อนหลายคนที่โดนในลักษณะแบบนี้โดนเหมือนกันหมดเลยทุกคนยอมรับว่าครูคนนี้เป็นคนดุเด็กก็เกิดอาการหวาดกลัวเสร็จแล้วครูที่เป็นข่าวเขาก็เรียกหนูไปคุยเป็นการส่วนตัวค่ะแต่เนี่ยเขาก็เอามือเขาค่อยอกเอวแล้วก็ดึงหนูเข้าไปใกล้ๆแล้วเขาก็ถามว่าเขาขอโทษโกรธเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ลูบหัวแล้วก็มากอดอะค่ะแต่ว่าจะมาหนักตอนป.6อะค่ะหนักตอนป.6นี้ยังไงคือตอนป.6อะเขาก็ทำแบบทำมีหลอบเดิมเลยอะพี่แต่ว่าเพิ่มขึ้นก็คือค่อยๆลูบตัวแล้วก็จับหน้าอกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ครับเด็กก็เปิดใจกับเรานะครับทีนี้มันจะมีคำถามว่าคือเด็กถูกพยายามที่จะทำลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่ชั้นป.6แล้วตอนนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วทำไมครูยังสอนอยู่ในโรงเรียนอีกถ้าไปซะตั้งแต่ตอนนั้นอีก30กว่ารายเนี่ยอาจจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมทางกรุงเทพมหานครนะฮะแถลงข่าวเลยฮะรองผู้ว่าก็คือคุณเกรียงยศสุดลาภาก็ชี้แจงครับบอกว่าคือเมื่อปี57เนี่ยครูคนนี้ก็ถูกเข้าร้องเรียนตอนนั้นเนี่ยสำนักงานเขตคลองเตยก็ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาเป็นชุดแรกสรุปผลว่ามีความผิดไม่ร้ายแรงชุดแรกสรุปว่าไม่ร้ายแรงนะฮะค่ะนักข่าวถามทันทีเลยมันไม่ร้ายแรงได้อย่างไรก็ทางรองผู้ว่าก็บอกว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นมีข้อมูลไม่มากพอพยานหลายปากก็ไม่มาทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่ากก.ก็เลยต้องตีเรื่องกลับมาที่เขตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมว่าสรุปมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งปัจจุบันจนถึงวันนี้นะฮะอันนี้คือตั้งแต่ปี57เนี่ยเรื่องก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงและสรุปผลเลยนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้คือปี57ถึงปี61ยังไม่ได้ข้อสรุปเนี่ยมันล่าช้าไปหรือเปล่าทางรองผู้ว่าบอกว่าก็ขอเรียนว่าขั้นตอนการสืบสวนของกรุงเทพมหานครนั้นจะไม่เหมือนกับหน่วยงานยุติธรรมอื่นๆการกล่าวหาผู้อื่นกระทำผิดทางวินัยมันต้องมีความรอบคอบทางกทม.ก็ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาเป็นชุดที่2หลังจากที่เกิดเหตุกับนักเรียนคนนี้ซึ่งมาเกิดเหตุซ้ำในตอนม.3นะฮะแล้วก็พูดถึงสาเหตุที่เอ๊ะคือทำไมยังกลับมาสอนได้ทั้งที่มีเหยื่อจำนวนมากแบบนี้รองผู้ว่าก็บอกว่าก็เนื่องจากเหยื่อจำนวนมากที่ถูกออกมาบอกกันเนี่ยคือแทบจะไม่มีใครมาให้ข้อมูลเลยเบื้องต้นเนี่ยจากที่บอกว่ามีเป็น10คนแต่เมื่อกทม.เรียกก็กลับมาให้ข้อมูลกันแค่4ครั้งรวมทั้งหมด3คนเท่านั้นซึ่งเด็กวัย16ปีคนที่เป็นตัวประสบเหตุเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้มาเข้าให้ข้อมูลด้วยทำให้ข้อมูลทั้งหมดมันก็ไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจในการลงโทษครูคือมีเด็กมาให้ข้อมูลเนี่ย3รายนะฮะคุณผู้ชมมันก็อาจจะมีมุมวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะ3รายยังไม่พอหรืออย่างไรก็เลยไม่สามารถที่จะลงโทษได้แต่สุดท้ายเนี่ยรองผู้ว่าก็บอกว่ายอมรับว่ากระบวนการทางราชการอาจจะล่าช้าเพราะว่าการเอาผิดทางวินัยมันต้องรอบคอบและต้องระมัดระวังจะสั่งให้ออกจากราชการไว้อ่อนเหมือนหน่วยงานอื่นๆเนี่ยมันทำไม่ได้แต่ก็ยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและทุกกระบวนการเนี่ยก็ถูกต้องทีนี้ทางผู้อำนวยการเขตคลองเตยฮะคุณอัชราวดีชัยสุวิรัตก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าคือเรื่องเก่าเมื่อปี57เนี่ยตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงครั้งนั้นเนี่ยเขตเนี่ยได้เสนอโทษเพียงแค่หักเงินเดือนค่ะปัจจุบันสำนักงานกก.เนี่ยได้ส่งเรื่องกลับไปให้เขตสอบสวนเพิ่มเติมเขตเองก็ส่งหนังสือเชิญผู้เสียหายแต่ก็ไม่มีผู้เสียหาย
มาให้ข้อมูลกรณีแรกมันเลยยังไม่ได้คำตอบมันจึงเป็นที่มาว่ามันมีผลสรุปเพียงแค่โทษหักเงินเดือนเพราะข้อมูลมันไม่เพียงพออันนี้ก็เป็นคำชี้แจงของทางเขตของทางกทม.นะฮะคุณผู้ชมแต่ยังไงก็ตามมันเป็นคดีอาญาแล้วเจ้าตัวก็มามอบตัวแล้วตอนนี้ก็ถูกฝากขังไปแล้วแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวนะฮะเราตาม2 อย่างเลย คือคดีอาญาจะคืบยังไงและผลทางวินัยเนี่ยจะเป็นอย่างไรอันนี้กรณีของครูพละโรงเรียนชื่อดังย่านคลองเตยทีนี้แหมก็ให้ได้บังเอิญนะฮะคุณผู้ชมกรณีของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีบัวใหญ่โคราชคุณผู้ชมจำได้ไหมครับ